ในมิตรสาสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้รับเอาความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้าและแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นเช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลณอัสนวิหารแห่งอัสตีในอิตาลีโอกาสนี้พระองค์ทรงรำลึกถึงอ้อมกอดแห่งรักของพระเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนทรงเรียกร้องคริสตชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่กระตือรือร้นรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องและจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนดูอยู่เฉยๆ Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จถึงเมืองแอสตีในแคว้นปีเอมอนเต้ทางตอนเหนือของอิตาลีเมื่อเช้าวันเสาร์เพื่อเยี่ยมเยียนเป็นการส่วนพระองค์กับสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ที่ยังคงอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดจนพระญาติผู้สูงอายุอีก2คนโดยในบทเทศพระองค์ทรงหวนนึกไปถึงการที่พระชนกของพระองค์ต้องอพยพออกจากดินแดนในอิตาลีแห่งนี้ไปยังอาร์เจนตินาทรงตั้งข้อสังเกตว่าการเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นการให้เวลากับพระองค์ได้ค้นพบและลิ้มรสรากเหง้าของพระองค์อีกครั้งสำหรับบทเทศวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำหัวข้อในการพิจารณามาจากพระวรสารประจำวันสมโภชของนบุลลูกาบทที่23ข้อ39ถึง43เรื่องผู้ร้ายกลับใจพระองค์ทรงเริ่มโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่าพ่อเพิ่งจะแต่งตั้งเนนคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้ช่วยจารีตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปสู่ชีวิตสงฆ์ของเขาและในพระสารวันนี้เราเองก็ด้วยที่จะต้องมองย้อนกลับไปยังรากเหง้าแห่งความเชื่อของเราเมื่อเราจับจ้องมองไปยังพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนพระผู้ซึ่งประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราด้วยการสิ้นพระชนของพระองค์ข้อความบนไม้กางเขนที่เขียนไว้ว่านี่คือกษัตริย์ของชาวยิวทำให้ความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับกษัตริย์เปลี่ยนไปเมื่อเราจินตนาการไปถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจที่จะมาพร้อมกับการเป็นกษัตริย์ในขณะที่ตรงนี้ที่เราเห็นพระเจ้าซึ่งดูแล้วเหมือนกับทาสที่ถูกประหารโดยผู้ทรงอำนาจมีเพียงตะปูและมงกุฎน้ำเท่านั้นที่เป็นอาภรณ์ทรงถูกริบไปหมดเสียทุกสิ่งหากแต่ยังทรงเปี่ยมด้วยความรักและจากพระบัลลังก์บนไม้กางเขนนี้พระองค์จะมิทรงสั่งสอนฝูงชนด้วยพระวาจาของพระองค์อีกต่อไปจะมิทรงยกหัตถ์ขึ้นดังพระอาจารย์อีกต่อไปหากแต่จะทรงทำมากไปกว่านั้นก็คือพระองค์จะมิทรงชี้นิ้วไปที่ใครหากแต่จะทรงอ้าแขนรับทุกคนและนั่นก็คือวิธีที่พระองค์ทรงสำแดงองค์ว่าเป็นกษัตริย์ของเราด้วยการอ้าแขนรับตะแลงแกง Sulla croce appare una sola frase costui è il re dei giudei นอกเหนือไปกว่านี่คือกษัตริย์ของเรากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลแล้วพระองค์ยังเสด็จไปยังขอบเขตอันไกลโพ้นของสัมผัสแบบมนุษย์ของเราเสด็จเข้าไปยังหลุมดำแห่งความเกลียดชังและการปล่อยปละละเลยเพื่อนำแสงสว่างมาสู่ทุกชีวิตและโอบรับสภาพที่แท้จริงทั้งหมดพระเจ้าทรงมอบพระองค์เองจนหมดสิ้นทรงมอบพระชนชีพเพื่อรับใช้นี่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดด้วยความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราแต่ละคนและทุกคนนี่คือกษัตริย์ที่เรายกย่องและก็คงจะเป็นการดีหากเราตั้งคำถามให้กับตัวเราเองว่าองค์พระเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลทรงเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าและอย่างที่เรารู้กันดีว่าเพียงด้วยการเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเท่านั้นเราก็จะเข้าใจได้ว่าพระองค์ได้เสด็จไปจนสุดขอบแบบนี้แม้กระทั่งในความแย้งกันเองของกางเขนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะโอบกอดเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากพระองค์สักเพียงใดก็ตามพระองค์จะทรงโอบรับความตายความเจ็บปวดความยากไร้และความอ่อนแอของเราไว้กับพระองค์ Abbraccia Duarte
ในการจับจ้องมองไปยังพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนเราจำเป็นจะต้องมองให้เห็นว่าอ้อมแขนที่เปิดกว้างของพระองค์นั้นคืออ้อมกอดแห่งความรักสำหรับเราทุกคนไม่ว่าเราจะมีสถานะมีประวัติหรือว่าจะล้มเหลวมาอย่างไรก็ตามนอกจากนี้มันยังเป็นการเชื้อเชิญที่เปิดกว้างสำหรับเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เรายอมรับความรักนี้และจัดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสียพระองค์ประทานโอกาสให้เราครองไว้ในชีวิตนี้หากเพียงแต่เรายอมจำนนต่อความรักอันอ่อนโยนของพระองค์ที่ทรงเสนอให้แต่มิได้บังคับมันคือความรักที่ให้อภัยเราอยู่เสมอที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้เสมอและที่มันจะฟื้นฟูศักดิ์ศรีอันเลอเลิศของเราให้กลับคืนมาอยู่เสมอและด้วยการยอมรับความรักจากพระเจ้าเราก็จะเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความเห็นแก่ตัวจากบาปและจากความวิตกกังวลที่กลืนกินชีวิตของเรามันก็เหมือนกับผู้ร้ายกลับใจที่ต้องโทษประหารคนที่อยู่ข้างๆพระเยซูเจ้าที่เขายอมรับความรักจากพระองค์ด้วยการวอนขอพระองค์ให้ระลึกถึงเขาบ้างและพระเจ้าก็ทรงมอบความมั่นใจให้กับเขาโดยตรัสว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์และนี่ก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเราด้วยเช่นกันด้วยการกระทำเช่นนี้เราก็จะรับรู้ได้ว่าสำหรับเราแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระผู้ที่เราไม่รู้จักผู้สถิตอยู่แต่ในสวงสวรรค์พระผู้ทรงฤทธานุภาพและอยู่ห่างไกลหากแต่ทรงเป็นพระผู้ที่อยู่ใกล้ๆอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจพระผู้ซึ่งอ้าแขนรับเพื่อจะปลอบโยนและดูแลใส่ใจเรานี่แหละคือกษัตริย์ของเราเรากำลังเผชิญอยู่กับทางสองแพร่งทางหนึ่งคือเป็นผู้ยืนดูอยู่เฉยๆเป็นผู้ชมเหมือนกับหลายๆคนที่เพียงแต่จ้องมองพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนบ้างก็ด้วยความโศกเศร้าบ้างก็ตัดสินหรือทำเมินเฉยดังที่เราได้อ่านในพระวรสารวันนี้กับปฏิกิริยาที่แตกต่างกันของบรรดาผู้นำประชาชนทหารและผู้ร้ายอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้ข้างๆพระเยซูเจ้าซึ่งเขาเยาะเย้ยพระองค์ว่าจงช่วยตัวเองให้รอดสิส่วนอีกทางหนึ่งนั้นก็เรียกร้องเรามิให้เป็นผู้ที่ยืนดูอยู่เฉยๆหากแต่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเลือกเอาแต่หนทางแห่งความดีงามเหมือนกับผู้ร้ายกลับใจที่ได้เลือกหนทางเส้นนั้นตอนที่เขาหันไปหาพระเจ้าและขานพระนามพระองค์ข้าแต่พระเยซูโปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยและด้วยวิธีนี้นี่เองจึงทำให้ผู้ร้ายกลับกลายเป็นนักบุญองค์แรกเขาเข้าใกล้พระเยซูเจ้าได้เพียงแค่ชั่วพริบตาและพระเจ้าก็ให้เขาอยู่เคียงข้างพระองค์ไปตลอดพระวรสารวันนี้ที่พูดถึงผู้ร้ายกลับใจก็เป็นเพื่อประโยชน์ของเราเองเพื่อเชื้อเชิญเราให้เอาชนะความชั่วร้ายด้วยการปฏิเสธที่จะไม่เป็นแค่ผู้ชมเหมือนกับคนอื่นๆ e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore della Chiesa เราสามารถจะเริ่มสิ่งนี้ได้ง่ายๆด้วยการขานเรียกพระนามพระเจ้าเช่นเดียวกันกับผู้ร้ายกลับใจผู้ซึ่งยอมรับในความผิดพลาดของตนและหันหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจและด้วยความไว้วางใจว่าแต่เราจะมีความไว้วางใจขนาดนั้นหรือเปล่าเรามาหาพระเจ้าจากส่วนลึกในจิตใจด้วยความสัตย์ซื่อและโปร่งใสอย่างเต็มที่หรือเปล่าและด้วยการเปิดจิตใจและไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่เราก็สามารถที่จะแยกตัวออกจากตนเองและนึกถึงพี่น้องชายหญิงของเราได้เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้เปิดรับอ้อมกอดจากกษัตริย์ของเราทั้งนี้เพราะเรามิได้อยู่ในโลกนี้เพียงเพื่อช่วยตัวเองให้รอดที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงนึกย้อนไปถึงการที่พระเจ้าบนไม้กางเขนจับจ้องมายังเราพร้อมกับอ้อมแขนที่เปิดกว้างและทรงเชื้อเชิญเราให้รับเอาความรักอันไร้ซึ่งขอบเขตของพระองค์และแบ่งปันมันไปให้กับผู้อื่นอย่าได้เป็นเพียงแค่คนที่ยืนมองดูอยู่เฉยๆต่อหน้าผู้คนที่เขาทนทุกข์เลย
วันนี้ในฐานะที่พระเยซูเจ้าผู้ทรงเปลือยเปล่าอยู่บนไม้กางเขนทรงเปิดเผยถึงความเป็นองค์พระเจ้าและทำลายภาพลักษณ์อันเป็นเท็จเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์ของพระองค์จึงขอให้เราจ้องมองไปยังพระองค์แล้วนั้นเราก็จะพบกับความกล้าที่จะมองมายังตัวเองกล้าที่จะก้าวเดินไปตามหนทางแห่งความไว้วางใจและการร้องขอด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะทำตนเป็นผู้รับใช้เพื่อที่จะเป็นนายไปพร้อมกับพระองค์ Per la venuta del tuo regno, perché sono suo signore.